กลับมากันต่อนะคะคุณผู้ชมค่ะภาพบรรยากาศนะคะหลังควันหลงสงกรานต์นี่นะคะต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะน้องๆหลายคนก็ดูดีนะคะดูดีแต่งหูยวัดดงบอดี้สวยนะคะบางคนก็พูดบอดี้ดูดีมากนะคะถอดช่วงถอดเสื้อแล้วมันก็ทำให้เรามีความรู้สึกว่าอยากจะอยู่บนโลกใบนี้อีกยาวๆนานๆเพราะว่าเห็นแล้วมีความรู้สึกว่าผิวพรรณวันนะน้องก็ดูดีนะคะก็นั่นแหละค่ะมันก็เป็นความสุขนะคะความสุขเล็กๆของกระเทยนะคุณผู้ชมขานะคะสงกรานต์ก็จบแล้วเดี๋ยวต่อไปก็ต้องทำมาหากินกันตามปกติเนาะแต่ว่าข่าวบันเทิงก็ยังอยู่นะคะแต่ควันหลงของสงกรานต์ก็ยังอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับรองอันดับ4เนาะนางงามนะคะ Miss Universe is you นะคะสำหรับนะคะน้องเพชชี่นะคะของลูกเป็นลูกสาวคุณแม่เต๋าเองนะคะเคลื่อนไหวหลังสงกรานต์คนรักไปไหนหมดนะคะนี่เลยนะคะได้ตำแหน่งมานะคะแล้วก็เป็นคนที่มีสร้างสีสันเป็นคนที่สร้างกระแสให้กับเวทีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีสายสะพายมีมงกุฎอยู่บนหัวแล้วเนี่ยนะคะเพชชี่ก็จะไม่รอช้าที่จะสร้างสีสันใช่ไหมคะเพราะบ้านก็อยู่บุรีรัมย์เนาะเขาเป็นสาวบุรีรัมย์เป็นลูกสาวพี่เต๋าเองสมัยก่อนนี้โอ้รู้จักกันมานานมากแล้วแล้วก็เป็นคนที่ดังเป็นคนเก่งคนหนึ่งเลยเห็นว่าแขวนมงกุฎแขวนสายสะพายแขวนรองเท้าแล้วนะคะช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาเธอก็ใส่สายสะพายใช่ไหมไปเล่นน้ำสงกรานต์ก็เป็นเรื่องปกติไหมเขาก็เป็นการโปรโมทประชาสัมพันธ์เนาะพี่ว่ามันเป็นการประกวดเพื่อเรียนแบบผู้เข้าประกวดแล้วทำให้ LGBTQ อย่างเรามีความสุขถ้าเรามองแบบเป็นกลางเนาะแล้วก็การที่ใส่สายสะพายแล้วไปเต้นเนี่ยมันเป็นการประชาสัมพันธ์นะมันเป็นการประชาสัมพันธ์นะคะเพราะว่าปีหน้าเท่าที่พี่เต๋าทราบมาเนี่ยมากันเป็นร้อยนะจะมาอีกร้อยนะคะปีนี้เนี่ย40กว่าคนปีหน้าเนี่ยทราบมาว่าจะมากันเป็นร้อยนะคะจะมากันเป็นร้อยนะคะแล้วคนอื่นเขาก็ไม่ได้ใส่สายสะพายประชาสัมพันธ์เนาะแต่มีเพชรก็ใส่สายสะพายประชาสัมพันธ์นั่นเข้าใจว่าเขาภูมิใจในตำแหน่งอันนี้เขาภูมิใจในตำแหน่งอันนี้นะคะเขาบอกว่ามีแต่ดราม่าเกิดขึ้นเพชชี่เนี่ยนะคะเล่นสงกรานต์เขามีทั้งเต้นทั้งดื่มนะคะมันก็เรื่องปกติไหมเพราะสงกรานต์มันคือวันรีแลกซ์นะคะทั้งพยายามเข้าหาผู้ชายก็เป็นเรื่องปกติค่ะเพราะว่าเพชชี่เขาก็ต้องเข้าหาผู้ชายถ้าเพชชี่เข้าหาผู้หญิงสิครับนั่นเรื่องผิดปกตินะคะทำให้หลายคนบอกว่าทำอะไรควรคิดถึงตำแหน่งนามสกุลเวทีด้วยลูกมันเป็นการเสมือนมันไม่ได้เป็นมิสยูนิเวิร์สมันเป็นการเสมือนมิสยูนิเวิร์สเฉยๆไม่ควรทำตัวแบบนี้ไปเล่นน้ำทำไมต้องใส่สะพายก่อนนะคะซึ่งชาวเน็ตก็วิพากษ์วิจารณ์กันมันแล้วแต่มุมมองคนไม่ชอบก็บอกว่าไม่ดีคนชอบก็บอกว่าเป็นการประชาสัมพันธ์นะคะล่าสุดใน Facebook ของเฟชชี่นะคะปากปราหน้าเป๊ะนะคะก็ได้มีการเคลื่อนไหวโดยโพสต์ว่าเมื่อก่อนนี้นะคะไม่ขยับนะคะไม่ขยันไม่สู้ขนาดนี้นะคะเมามายหัวราน้ำนะคะเต้นอะไรเต้นต่ำเต้นตมไปวันๆทำไมคนสนับสนุนเยอะจังทุกวันนี้นะคะขยันสายตัวแทบขาดไม่เที่ยวไม่เมาอันนี้เรื่องจริงตื่นเช้านอนดึกนะคะเสียงแหบเสียงแห้งแฮชแท็กคนรักหายไปไหนหมดนะคะต้องสู้ถึงขนาดนี้อีกใช่ไหมต้องสู้ขยันอีกใช่ไหมได้ค่ะไปต่อค่ะนะคะการประกวด UIU หรือ Miss Universe is you มันเป็นความใฝ่ฝันของน้องๆ LGBTQ หลายคนที่เขาเกิดและเขาประทับใจในนางงามคนนั้นทาง TVN หรือแม่ปุ้ยเนี่ยเขาก็เลยมีโปรเขาเรียกว่าโปรแกรมนี้ขึ้นมาเขาหลังเข้าใจป่ะโปรแกรมนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้น้องๆหลายคนที่อยากจะเป็นนางงามเนี่ยแต่ไม่มีเวทีไหนเปิดรับเข้าใจไหมบางคนก็เป็นพี่เลี้ยงบางคนก็เป็นสาวออฟฟิศบางคนก็เป็นลูกทหารบางคนก็เป็นลูกตำรวจทุกคนก็อยากจะเป็นในนางงามในสิ่งที่ตัวเองประทับใจและอยากจะเป็นเขาก็เลยจัดประกวดเวทีนี้ขึ้นมาแต่ด้านบังเอิญเวทีนี้ปีนี้มันได้ประสบความสำเร็จเพราะว่ามีผู้เข้าประกวดมาเกือบ50คน44คนแล้วแต่ละคนนี้ก็ดีกรีดีๆหมดนะคะก็จบจุฬาบ้างล่ะธรรมศาสตร์บ้างล่ะมสวบ้างล่ะนะคะราชภัฏก็มีเอกชนก็มาเข้าใจไหมลันมันก็เลยทำให้เกิดกระแสนะคะเกิดกระแสกันอย่างเยอะแยะมากมายการประกวดเนี่ยก็จะเน้นสนุกสนานนะคะไม่ได้เน้นพฤติกรรมที่จะต้องแบบว่าจะต้องไปเหมือนแบบ 100% หลังเวทีก็สนุกสนานเพราะทุกคนคือเพื่อนกันนะคะเน้นสนุกสนานเน้นทานเน้นตลกเน้นสนุกใครเหมือนไม่เหมือนมันจะมีแต่เสียงหัวเราะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นประกวดกึ่ง
เสมือนกึ่งเรียนแบบไม่ใช่ยูนิเวิร์สจริงๆกึ่งประกวดกึ่งเรียนแบบนะคะหาพันธมิตรใหม่ๆเกิดขึ้นการที่นางงามคนนึงได้ตำแหน่งแต่ก็ไม่ได้มงใหญ่ได้แค่ตำแหน่งรองเขาจะไปเที่ยวสงกรานต์แล้วใส่สายสะพายพี่ว่าก็ไม่ผิดนะคะเพราะขนาดมิสยูนิเวิร์สจริงๆอ่ะรันรู้ไหมโอลิเวียคาวโปเนี่ยเอามงกุฎมิสยูนิเวิร์สไปใส่ให้น้องหมาตัวเองอ่ะไม่เห็นมีใครว่าเลยเราต้องใจกว้างนะคะเราต้องใจกว้างนะคะมันเป็นการประกวดเสมือนกึ่งเหมือนไม่ใช่เป็นยูนิเวิร์สกึ่งเหมือนเขาสร้างมาเพื่อให้น้องๆ LGBTQ ได้แสดงศักยภาพได้แสดงความสามารถได้มีเวทีที่จะได้มาปลดปล่อยได้เจอกันได้จอยกันแล้วก็มีเงินรางวัลก็เยอะอยู่สปอนเซอร์ก็เยอะอยู่เพราะฉะนั้นอย่าคิดมากนะคะไมดาวิกาโฮเน่นะคะเกือบวูบนะคะเผยสาเหตุป่วยนะคะต้องสู้นะคะต้องสู้เลยใช่ไหมห้ามตายใช่ไหมสปิริตแรงนะคะนางเอกคนนี้นะคะให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าสงกรานต์ปีนี้ป่วยแอดมิดถอดใส่น้ำเกลือมาเลยโดยเจาะรูพุ่นก็คือก็ต้องแสดงว่าต้องเจาะเยอะอะนะคะนอกจากพักผ่อนน้อยความเครียดมันเยอะนะคะส่งผลให้ร่างกายเนี่ยของใหม่อ่อนเพลียเช็คร่างกายกับคุณหมอก็ทุกอย่างเกล็ดเลือดต่ำหมู่นะคะคาดว่าน่าจะมีการติดเชื้อก็เลยวูบเป็นลมนะคะความดันต่ำมากๆพี่เต๋อดูแลดีมากนะคะมาทำงานในสภาพไม่พร้อมแต่ด้วยหน้าที่ก็ต้องรับผิดชอบต้องเป็นนางสงกรานต์ใช่ไหมนะคะก็เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะนะคะข่าวเนาะเพราะคนป่วยก็ต้องรับงานแล้วเนาะจะไปแคนเขาก็ไม่ได้เนาะแล้วเราก็เป็นนางเทพีใช่ไหมเป็นนางในวรรณคดีนางเทพีด้วยไปมันแคนเซิลไม่ได้ไงก็ต้องเดินก็ต้องสู้ก็ต้องเดินพอเสร็จปั๊บก็เอากลับไป ดูแลตัวเองอีกเนาะนะคะอ่ะเวลาหมดแล้วค่ะคุณผู้ชมขานะคะใครสนใจลงโฆษณาก็090089นี่ไงมาแล้วสาลีนีดอกกระโทน มาแล้วเวลาหมดแล้วพี่เต๋อพร้อมทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ